เอาสิ่งนี้มาบอกน้องๆทุกคนที่เวลาผมพี่ไปพูดตามหาวิทยาลัยว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะมีกระบวนการคัดสรรอะไรบางอย่างกรองคนที่แบบว่าไม่เอาจริงไม่เอาจริงอ่ะหลุดออกจากการเป็นคู่แข่งของเราไปอ่ะดังนั้นมีแต่คนที่เอาจริงเท่านั้นแหละที่จะทะลุและฝ่าด่านนั้นไปได้ง่ายเลยเราก็ควรจะเชื่อความรู้สึกเราอ่ะว่าถ้าวันนี้เราอยากวันคือทุกครั้งที่ทำหนังต้องถามตัวเองว่าวันนี้เรารู้สึกกับอะไรเราอยากเล่าอะไรเราเชื่ออะไรอยู่อะไรเงี้ยก็ทำมันไปเถอะเวลาเราทำภาพอะไรที่มันเหมือนคิดเร็วๆใช้มีระยะเวลาจำกัดการที่เราไปเล่าเรื่องที่มันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ที่เราอาจจะคุ้นเคยเห็นซ้ำๆแต่พอไปอยู่ในสถานที่ใหม่ๆความสัมพันธ์นั้นก็อาจจะเป็นรสชาติใหม่ๆถ้าน้องรักจะเป็นนักแสดงอย่ากลัวแค้นแล้วไม่ผ่าน